ขึ้นชื่อว่าเกียร์มาสเตอร์อัจฉริยะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลัชเกียร์ของฉันสร้างเองใช้เองจบปะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องคลัชเกียร์ในคลิปนี้นะครับมาด้วยเรื่องข้อมูลคลัชเกียร์ของจินคิวสุเกะนั่นก็คือไดโนสปาร์ตันแล้วก็ไดโนฟาลังส์นั่นเองครับซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับข้อมูลของคลัชเกียร์2คันนี้เช่นเดิมนะครับก่อนอื่นต้องเกริ่นให้นิดนึงนะครับว่าตัวของจินคิวสุเกะเขาเป็นคนที่สร้างคลัชเกียร์ด้วยตัวเองนะเพราะปกติถ้าอย่างเป็นของจิโร่ของโคยะที่ผมเล่าให้ฟังไปในคลิปก่อนหน้านี้ก็คืออันนั้นน่ะมีเกียร์มาสเตอร์ในการสร้างคลัชเกียร์ให้กับพวกเขานะครับส่วนจินเคียวสุเกะที่เป็นเกียร์มาสเตอร์นี้เขาก็สามารถที่จะสร้างคลัชเกียร์ของตัวเองขึ้นมาได้ซึ่งทั้งคันแรกแล้วก็คันที่2ที่เอาไปแช่แข็งเวิลด์ครับอย่างนี้ก็เรียกว่าสร้างเองใช้เองจบปะนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถอันนึงที่โดดเด่นของเคียวสุเกะนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มารู้จักคลัชเกียร์2คันนี้ว่ามีอะไรที่น่าคุยกันบ้างครับมาเริ่มที่ไดโนสปาร์ตันกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมไดโนสปาร์ตันนะครับถ้านับสตอรี่เนี่ยเขาจะเขียนไว้แค่บรรทัด2บรรทัดเท่านั้นเองว่าคลัชเกียร์คันนี้เป็นคลัชเกียร์ที่เคียวสุเกะใช้วิชาของเกียร์มาสเตอร์ทั้งหมดเท่าที่เขามีในการสร้างคลัชเกียร์คันนี้ให้เป็นคลัชเกียร์ที่ทรงพลังที่สุดของตัวเขาซึ่งคลัชเกียร์ที่มีชื่อว่าไดโนสปาร์ตันนี้นะครับลักษณะของมันก็คือจะเป็นเกียร์สีเขียวนะครับเกราะอาร์เมอร์จะเป็นสีเขียวแต่ว่าลักษณะเด่นอยู่ที่กงจักรที่อยู่ด้านหน้าของเขาครับอันนี้ก็คือว่าเป็นกงจักรที่ใช้พุ่งปะทะกับศัตรูด้านหน้าตรงๆนะครับแต่ว่าตัวของไดโนสปาร์ตันเนี่ยไม่ได้บอกว่าเก่งในเรื่องของการใช้ Dash Attack นะสิ่งที่เขาถนัดจริงๆคือการใช้Spin Attack ครับซึ่ง Spin Attack เนี่ยมันจะว่าด้วยเรื่องของคลัชเกียร์ที่หมุนไปหมุนมาด้วยความเร็วสูงนะครับตัวของไดโนสปาร์ตันนี้ก็จะสามารถหมุนด้วยความเร็วสูงแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีศัตรูแน่นอนว่าคลัชเกียร์ที่มีการหมุนรอบด้านแล้วก็มีกรงจักรเป็นฟอนเวพอนอย่างนี้มันก็จะมีแรงในการโจมตีตัดศัตรูได้นะครับซึ่งคุณสมบัติการโจมตีธาตุของไดโนสปาร์ตันนะครับมันเป็นธาตุไฟครับผมเดี๋ยวก็ไปคุยกันในพาร์ทของท่าไม้ตายอีกทีนึงเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจินเคียวสุเกะเนี่ยรักคลัชเกียร์คันนี้มากเขาจะพยายามพัฒนาตัวคลัชเกียร์ของไดโนสปาร์ตันนี้ให้มีความแข็งแกร่งทันยุคทันสมัยมากที่สุดครับแม้ภายนอกเนี่ยจะเห็นว่าไม่ค่อยมีอะไรเหมือนเดิมเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็มีการปรับปรุงมีการพัฒนาและเขาเนี่ยรู้จักไดโนสปาร์ตันนี้เป็นอย่างดีว่าสถานการณ์ไหนควรต่อสู้ด้วยลักษณะไหนครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ว่าเกียร์มาสเตอร์ทุกคนควรจะมีอยู่แล้วนะครับด้วยโนว์ฮาวแบบนี้นะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยตัวของเคียวสุเกะกับไดโนสปาร์ตันนะถ้าถามในเรื่องของความสามารถในการต่อสู้ของเขาเก่งขนาดนั้นไหมก็ไม่ขนาดนั้นครับผมจะบอกว่าพูดถึงตัวละครเคียวสุเกะอย่างเงี้ยนะครับเขาจะพรีเซนต์ว่าไอเนี่ยเป็นเกียร์มาสเตอร์ที่อัจฉริยะมีความเก่งในการซ่อมในการสร้างคลัชเกียร์มากกว่าแต่ถ้านับเป็นความสามารถในการต่อสู้อันนี้ยัง question mark ได้ครับว่าเขาก็ไม่ใช่คนที่เก่งขนาดนั้นนะซึ่งไดโนสปาร์ตันนี้นะครับผมก็มีการเติบโตร่วมกับเคียวสุเกะมาจนเคียวสุเกะเนี่ยได้เข้ามาร่วมในโทบิตะคลับนะครับผมก็เป็นเมมเบอร์คนนึงที่เข้าไปร่วมต่อสู้กับศัตรูต่างๆนานามากมายก็ใช้ไดโนสปาร์ตันเนี่ยต่อสู้มาได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนนิดนึงนะครับคือไดโนสปาร์ตันเนี่ยตอนต่อสู้กับคิชินในรอบของการต่อสู้กับไมตี้เกียร์รอบสุดท้ายก่อนที่จะไปเอเชียคัพอะครับตอนนั้นก็คือว่าคิชินเขาก็มาต่อสู้กับเคียวสุเกะคือต่อสู้กันธรรมดาครับผมตรงไปตรงมาแต่ทีนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่ตัวเคียวสุเกะตรงที่ว่าก่อนการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยทุกคนมีความเข้าใจว่าเคียวสุเกะจะต้องไปเตรียมการเพื่อจะล้มคิชินโดยภาพที่ทุกคนคิดก็คือว่าจะต้องมีการปรับปรุงอะไรเกี่ยวกับไดโนสปาร์ตันให้ไดโนสปาร์ตันมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าในการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับเคียวสุเกะกับสแปมท่าไม้ตายโจมตีใส่คิชินไปซึ่งอันนี้ถือเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของคิชินมากนะครับคิชินแบบว่าตั้งใจมาต่อสู้แบบตรงไปตรงมาให้เต็มที่นะแต่เคียวสุเกะเหมือนไม่มีแผนอะไรเลยครับตั้งใจจะใช้ท่าไม้ตายโจมตีให้โดนอย่างเดียวซึ่งท่าไม้ตายก็โจมตีไม่เคยโดนเลยและทีนี้จุดจบของไดโนสปาร์ตันคันนี้ก็มาถึงนะครับคือคิชินเขาใช้ท่าไม้ตายของฮิโชคาคุของเขาเป็นท่าไม้ตายที่เรียกว่ารุกฆาตนั่นเองครับซึ่งอันนี้นะครับผมเป็นท่าไม้ตายที่โจมตีไปโดยที่มันจะมีเป็นตัวหมากรุกมาเป็นฐานให้กับตัวไดโนสปาร์ตันหลังจากนั้นตัวของฮิโชคาคุที่เป็นคลัชเกียร์ของคิชินก็จะพุ่งโจมตีมาจากกลางอากาศครับแล้วการโจมตีครั้งนั้นก็ทำให้ไดโนสปาร์ตันถูกสับออกเป็น2ท่อนนั่นเองครับเป็นการสร้างความเสียใจให้กับเคียวสุเกะนะครับว่าการสูญเสียเกียร์มันเจ็บปวดขนาดนี้เลยซึ่งที่จริงแล้วนะครับเคียวสุเกะที่เขาไม่ได้พัฒนาไดโนสปาร์ตันก่อนมาแข่งกับคิชินเนี่ยมันมีสตอรี่ตรงที่ว่าตัวเคียวสุเกะเขามุ่งมั่นพัฒนาสร้างคลัชเกียร์คันใหม่ให้กับโคยะเพื่อนรักของเขานั่นเองทำให้เขาไม่มีเวลาพัฒนาไดโนสปาร์ตันแล้วไดโนสปาร์ตันก็ต้องมาพังในการต่อสู้ครั้งนี้ครับถึงแม้ด้วยเบื้องลึกครับเราจะรู้อยู่แก่ใจว่าเคียวสุเกะเขาเป็นเกียร์มาสเตอร์ไอการซ่อมคลัชเกียร์ให้กลับมาเหมือนเดิมเนี่ย
มันก็คงเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยง่ายแต่ถึงกระนั้นแล้วครับครัชเกียร์คันหนึ่งที่ร่วมต่อสู้กันมาอย่างยาวนานใช่ไหมเคียวสุเกะเองก็เสียใจมากกับการสูญเสียไดโนสปาร์ตันคันนี้ไปนั่นเองครับซึ่งการสูญเสียครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมใช้เวลาประมาณนึงเพื่อซ่อมไดโนสปาร์ตันขึ้นมาใหม่อีกครั้งและการซ่อมไดโนสปาร์ตันขึ้นมาใหม่ครั้งนี้นะครับประจวบเหมาะกับจังหวะที่ว่าการสร้างครัชเกียร์ในลักษณะของ VT แชสซีถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกทำให้ไดโนสปาร์ตันคันใหม่ของเคียวสุเกะก็กลายเป็นรถที่สามารถใช้ VT แชสซีได้ครับและแน่นอนก็อย่างที่ผมบอกว่าตัวของไดโนสปาร์ตันดั้งเดิมมันมีความถนัดในแง่ของการใช้สปินแอทแทคนะเพราะฉะนั้นเนี่ย VT สปินก็จะถูกใช้เป็นว่าเล่นเลยนั่นเองครับและหลังจากนั้นเนี่ยเคียวสุเกะก็ใช้ VT แชสซีของไดโนสปาร์ตันนี้นะครับต่อสู้ในรอบของเอเชียคัพไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ว่าจบเอเชียคัพไปนะครับก็คือชัยชนะเป็นของทีมมันกันจิดรีมส์หลังจากนั้นทุกคนก็กลับมาที่ญี่ปุ่นพร้อมกับได้รับข่าวว่าทีมที่จะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันเวิลด์คัพจะเป็น3อันดับของทีมของแต่ละภูมิภาคครับหมายความว่าทีมของเอเชียก็คือจะมีมันกันจิดรีมส์ที่ชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศอย่างโทบิตะคลับพร้อมกับอันดับ3อย่าง4ดาวพยัคฆ์เนี่ยจะได้สิทธิ์ในการเข้าแข่งเวิลด์คัพนะครับทีนี้เนี่ยทุกคนก็เตรียมการเลยว่าจะสร้างเกียร์คันใหม่ขึ้นมาโดยที่ว่าตัวของเคียวสุเกะเนี่ยเค้าก็มึนตึ๊บเหมือนกันนะครับกับการที่ว่าจะสร้างเกียร์คันใหม่ขึ้นมายังไงดีว่าซึ่งทีนี้เค้าก็ได้รับคำใบ้จากคุโรโดะนะครับว่าตัวของไดโนสปาร์ตันตอนนี้มันเหมือนยังมีอะไรคาใจอยู่สิ่งที่คาใจกับตัวไดโนสปาร์ตันมันทำให้หัวของเคียวสุเกะเนี่ยไม่สามารถดำเนินการพัฒนาได้ว่าไดโนสปาร์ตันควรจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปแบบไหนเคียวสุเกะเค้าก็เลยจำเป็นต้องสะสางก่อนนะครับครั้งนึงที่ไดโนสปาร์ตันเคยพ่ายแพ้อย่างย่อยยับให้กับโอคาวะคิชินใช่มั้ยครับเคียวสุเกะก็ท้าดวลไปกับโอคาวะคิชินอีกทีนึงซึ่งการดวลกับคิชินในครั้งนี้ก็ทำให้เคียวสุเกะสามารถคว้าชัยชนะมาได้ซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้เคียวสุเกะเค้าต่อสู้ด้วยการใช้ลักษณะของจิตใจที่ว่างเปล่านะครับจิตใจที่ว่างเปล่าครั้งนี้มันทำให้เคียวสุเกะสามารถเห็นครัชเกียร์คันใหม่ที่ซ้อนทับอยู่กับตัวไดโนสปาร์ตันได้แล้วและเขาก็เริ่มสร้างครัชเกียร์คันใหม่ของเขาขึ้นมาครับและครัชเกียร์คันนั้นมีชื่อว่าไดโนฟาลังซ์นั่นเองครับซึ่งไดโนฟาลังซ์ลักษณะเกียร์ก็คือจะเป็นสีเขียวเหมือนเดิมแต่ด้วยความที่ว่าเขาจะเรียกรถของเขานะครับบางครั้งก็จะไม่เรียกว่าไดโนสปาร์ตันเต็มๆนะครับแต่เขาจะเรียกว่าไดโนครับความจริงแล้วเนี่ยเขาตั้งชื่อรถคันนี้มาหรือสร้างรถคันนี้มาเนี่ยให้เป็นลักษณะของการมีการอ้างอิงเป็นชื่อของไดโนเสาร์ครับผมใช่แล้วครับผมไดโนเนี่ยมันก็คือมาจากคำว่าไดโนซอร์ที่แปลว่าไดโนเสาร์ใช่ไหมทีนี้นะครับไดโนฟาลังส์เขาก็มีการพัฒนาให้มันมีความเป็นไดโนเสาร์อยู่ด้านตรงหัวของอาร์เมอร์นิดนึงนะครับส่วนล้อของไดโนฟาลังส์ก็มีการพัฒนาให้ยืดออกมาเพื่อให้เสริมแรงสปินของตัวเขาและมีความเสถียรกับการสปินทำให้สามารถดีศัตรูออกไปนอกสนามได้ง่ายยิ่งขึ้นครับและอาวุธของเขาดั้งเดิมที่มีกรงจักรอยู่2อันด้านหน้านะครับผมจะมีการเพิ่มอาวุธที่เป็นลักษณะของสว่านเข้ามาด้วยครับซึ่งหมายความว่าการโจมตีสามารถโจมตีได้2ลักษณะนะครับผมก็คือถ้าศัตรูจะหลบการโจมตีอาจจะโดนกรงจักรเล่นงานแต่ถ้าศัตรูพุ่งเข้าปะทะตรงๆก็จะโดนสว่านที่อยู่ด้านหน้าเล่นงานได้ครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมคัชเกียร์ที่มีชื่อว่าไดโนฟาลังซ์นี้ก็มีความสามารถในการต่อสู้ที่มากขึ้นและคุณสมบัติของการเป็นธาตุไฟของเขาเนี่ยก็สามารถส่งผลดีได้กำเนิดเป็นท่าไม้ตายที่รุนแรงมากกว่าเดิมครับทีนี้เราจะมาพูดถึงท่าไม้ตายของทั้งไดโนสปาร์ตันแล้วก็ของไดโนฟาลังซ์นะครับผมก่อนอื่นเป็นท่าไม้ตายของไดโนสปาร์ตันก่อนนะครับท่าไม้ตายของไดโนสปาร์ตันเนี่ยจะเป็นท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าไฟเออร์สปินเนอร์ครับตรงตามชื่อเป๊ะเลยนะครับไฟเออร์แปลว่าอะไรแปลว่าไฟสปินเนอร์แปลว่าการหมุนใช่ไหมครับผมการหมุนไปหมุนมาซึ่งไฟเออร์สปินเนอร์ก็เป็นลักษณะของการที่หมุนอย่างรุนแรงและเกิดเป็นเปลวไฟที่อยู่กับคัชเกียร์ครับซึ่งเปลวไฟนี้ใช้คำว่าไม่ใช่ไฟไหม้คัชเกียร์จริงๆนะครับแต่ว่าสื่อให้เห็นว่าตัวของไดโนสปาร์ตันเป็นธาตุไฟก็พุ่งเข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังแรงหมุนที่เป็นเปลวไฟแบบนี้หลังจากนั้นนะครับผมท่าไม้ตายเนี้ยมันจะส่งให้ศัตรูที่โดนโจมตีเนี่ยถูกดันขึ้นมาอยู่ในการโจมตีสปินของไดโนสปาร์ตันครับแล้วก็จะถูกดีดออกจากสนามไปได้ครับซึ่งแรงดีดออกจากสนามเนี่ยถ้าเทียบกับเฮอริเคนครัชเชอร์ของจิโร่อย่างนี้ใช่ไหมครับผมเฮอริเคนครัชเชอร์ของจิโร่ก็จะมีความรุนแรงมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ตกสนามจริงๆอย่างเงี้ยท่าไม้ตายไฟเออร์สปินเนอร์ก็มีแรงมากพอที่จะสามารถทำให้เกียร์ของอีกฝ่ายนึงเนี่ยเสียหายได้นะครับซึ่งเดิมทีก็เป็นท่าไม้ตายที่โจมตีได้ด้วยการสปินธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่าพอมี VT แชสซีขึ้นมาปุ๊บมันก็ทำให้ครัชเกียร์เนี่ยมีความสามารถในการโจมตีที่มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วทีนี้ถ้าถามถึงตัวไดโนฟาลังซ์ไดโนฟาลังซ์สามารถใช้ไฟเออร์สปินเนอร์ได้มั้ยสามารถใช้ได้ครับซึ่งการใช้ไฟเออร์สปินเนอร์เนี่ยลักษณะการโจมตีก็จะเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับแต่แน่นอนว่าเปลวไฟมันจะดูมีความกว้างกว่าของไดโนสปาร์ตันอยู่เหมือนกันครับผมด้วยแรงหมุนแล้วก็ฟันเวพอนที่มันมีความยืดยาวออกมามากกว่าปกตินั่นเองครับถามว่าเคียวสุเกะใช้ท่าไม้ตายนี้บ้างมั้ยหลังจากที่ใช้ไดโนฟาลังซ์ใช้ครับแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นไดโนฟาลังซ์แล้วด้วยความสามารถการหมุนที่บอกว่าเปลี่ยนล้อแล้วเปลี่ยนอาวุธแล้วเพื่อให้มีความสามารถในการที่จะโจมตีศัตรูได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างนี้มันก็กำเนิดเป็นท่าไม้ตายใหม่ที่มีชื่อว่า Burning Inferno ครับซึ่งท่าไม้ตายนี้นะครับผมเวลาที่มีฟิลของท่าไม้ตายปรากฏขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าฟิลก็คือลุกเป็นไฟนะครับแล้วไอ้ท่าไม้ตายไฟเออร์สปินเนอร์ดั้งเดิมมันคือการที่ว่าใช้ไฟติดอยู่กับตัวเครื่องแล้วก็พุ่งเข้าไปโจ
มตีศัตรูให้ศัตรูโดนเปลวไฟจากเครื่องโจมตีอย่างเงี้ยนะครับเป็นภาพเปรียบเปรยประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าเป็น Burning Inferno ครับผมไม่ต้องให้ศัตรูเนี่ยลอยขึ้นมากระแทกกับไฟของตัวเองเลยครับแต่ตัวของไดโนฟาลังจะหมุนเป็นเปลวไฟลูกใหญ่แล้วก็พุ่งเข้าโจมตีศัตรูด้วยแรงระเบิดเลยครับผมหมายความว่า Fire Spinner เนี่ยคือเอาพลังไฟในการดีดศัตรูออกใช่มั้ยครับแต่ว่า Burning Inferno นี่คือพุ่งเข้าโจมตีศัตรูให้ระเบิดบึ้มหลุดออกจากฟิลด์ได้ณเวลานั้นเลยครับหรือถ้าเกิดว่าไม่หลุดออกจากฟิลด์ถ้าไม่ตายนี้ก็มีพลังทำลายล้างมากพอที่จะทำลายเกียร์1คันได้นะครับผมซึ่งอันเนี้ยเคยเห็นแล้วว่าใช้ทำลายไทเกอร์แฟร์ของหลังฟานมาแล้วครับและก็แถมให้อีกอย่างนึงนะครับผมอย่างท่า Fire Spinner อย่างเงี้ยเห็นว่าเป็นท่าโจมตีใช่มั้ยครับแต่ถ้าเอาเปลวไฟเนี่ยไปใช้คอมโบกับเกียร์ของเพื่อนก็อาจจะส่งผลให้เกียร์ของเพื่อนมีพลังโจมตีที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยเราได้เห็นเป็นการโจมตีภาษาที่ว่าไดโนฟาลังเขาใช้ Fire Spinner อันนี้ในการโจมตีใส่ตูดของ Shooting Phantom ทําให้ Shooting Phantom สามารถใช้ Shooting Tornado ที่มีแรงพุ่งมหาศาลโจมตีใส่ศัตรูได้อีกทีนึงครับก็หมดไปนะครับผมสำหรับ Crush Gear ของ Gear Master แห่ง Tobita ครับ Crush Gear ที่มีที่มาจากความเป็นไดโนเสาร์แล้วก็สามารถใช้พลังเปลวไฟในการต่อสู้ได้ด้วยครับหลังจากท่านผู้ชมดูคลิปนี้จบแล้วมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ Crush Gear ของ Gear Master คนนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ